พลังฤทธิ์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชีวพันธุ์กำจัดมอดกาแฟมอดกาแฟเป็นศัตรูตัวร้ายที่คอยจ้องทำลายเมล็ดกาแฟตั้งแต่อยู่ในไร่ไปจนถึงยุ้งฉางเลยนะครับแม้มอดจะตัวเล็กและป้องกันกำจัดยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของนักวิจัยไทยค่ะแถมวิธีที่จะแนะนำนี้ยังเป็นวิธีธรรมชาติที่ปลอดภัยไม่เป็นพิษกับคนและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะนักวิจัยไทยพบว่าในธรรมชาติมีเชื้อราที่เป็นศัตรูกับมอดกาแฟสามารถตัดวงจรการเข้าทำลายของมอดกาแฟได้ตั้งแต่ตอนปลูกจนถึงเก็บรักษาจึงได้นำเชื้อรานั้นมาศึกษาวิจัยและคิดค้นเทคนิคการผลิตหัวเชื้อราด้วยวิธีง่ายๆโดยใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่อย่างเมล็ดธัญพืชเช่นข้าวข้าวโพดมาทำเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็งการผลิตเชื้อราจากเทคโนโลยีอย่างง่ายนี้มีข้อดีคือต้นทุนต่ำเก็บได้นานผลิตได้ปริมาณมากโดยวิธีการใช้งานเพียงแค่นำเชื้อราที่ผลิตได้โรยรอบโคนต้นกาแฟเท่านั้นที่สำคัญเชื้อรามีประสิทธิภาพในการเข้าทำลายสูงทำให้มอดกาแฟค่อยๆป่วยและตายลงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรไทยโดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและ TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000